สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forgone กันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของพาร์ทที่2กันแล้วซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปตามหากันต่อว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่พูดถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ Hera กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโปรเจกต์ Hera คืออะไรนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มในเรื่องเรามีอะไรจะมาแนะนำนิดนึงนะคือทุกคนจำไอตัวที่เป็นเบคอนตัวเสาสัญญาณไฟได้ปะที่เราเดินผ่านฉากปุ๊บแล้วมันจะมีสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทีนี้ถ้าเรามาคุยกับคนนี้เนี่ยเราจะได้รับภารกิจเรียกเป็นภารกิจที่แบบให้เราไปทำการเก็บของแล้วก็ฟาร์มต่างๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในแง่ของที่ว่าได้ของดีด้วยแล้วก็เราสามารถสร้างออปชันใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะแบบมีภารกิจที่2อันแล้วที่เราเจอซึ่งเข้าใจว่ามันน่าจะต้องตามหาในแต่ละพื้นที่แล้วก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งในแง่ของคอมแบทมุมขวาบนนะก็คือเป็นการต่อสู้ก็คือเราจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ให้ครบตามจำนวนแล้วก็ในระยะเวลาที่จำกัดส่วนนี้ตัวฮาซาร์ดนี่คือจะเป็นการแบบอันเนี้ยฉากเนี้ยจะเป็นการวิ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขอลงรายละเอียดในการเล่นเพิ่มเติมกันเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็อัปเกรดของต่างๆด้วยนะครับเอาละเราก็มาที่จุดนี้แล้วใช่ไหมเรามาตามหากันต่อว่าอะไรคือโปรเจกต์เฮราที่เขาพูดถึงกันนะฮะเพราะพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีพูดถึงโปรเจกต์เฮรากันเยอะมากเลยพับเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นนะพี่อย่าเพิ่งเอ้อหุ้ยหลบเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้เข้ามาเล่นแป๊บเดียวลืมวิธีกดโอ้โหโอ้ยโดนพีเต็มๆเลยหุ้ยอันนี้ตัวนี้ตีแรงนะต้องระวังก็ยิงไปนี่ไงโดนเต็มๆปึ๊บโอ้ยนี่ยิงทีนึงกระสุนหมดเหรอไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราโอ้ยก็เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีหนังสือไหนขอดูหนังสือหน่อยตีป่ะเฮ้ยทุบก็ยิงไปอย่างนั้นแหละแม่ไม่ได้เล่นแป๊บเดียวลืมปุ่มกดแล้วทีนี้เราอ่านนี่แป๊บนึงอันนี้เป็นห้องงานวิจัยเกี่ยวกับโปรเจกต์เฮรานั่นเองนะครับซึ่งในตัวโน้ตของมันเนี่ยก็มีรายละเอียดดังนี้นะคือเป็นการทดลองที่133ชื่อโค้ดเนี่ยของมันก็คือ Project Hera นั่นเองตัวทดลองการเคลื่อนที่บนอากาศเนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ค่อนข้างมากร่างกายและความแข็งแรงของเธอเนี่ยก็สามารถกำจัดเขาเรียกว่าเหมือนกับมันสามารถพุ่งไปในจุดที่เป็นไปตามเป้าของเราและด้วยการพัฒนาแบบนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามันค่อนข้างโชคไม่ดีนิดนึงที่เราจะต้องสร้างเขตกักกันเพื่อป้องกันปัญหาที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันขยายวงกว้างขึ้นในอนาคตนั่นเองเพราะเราเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนจดหมายต่างๆเพื่อให้เพิ่มระบบการป้องกันจากหน่วยป้องกันพิเศษไม่ใช่หน่วยป้องกันพิเศษสิต้องเรียกว่าเป็นหน่วยป้องกันสาธารณะนั่นเองนะแต่ว่าพวกเขาก็ยังมาไม่ถึงสักทีสงครามก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยแล้วตอนนี้ขนาดการเองเนี่ยมันก็ได้ถูกอ้างอิงเป็นปัจจัยนี้ด้วยว่าเฮ้ยสงครามเนี่ยมันกำลังจะมาถึงนะพวกเราเองก็พยายามที่จะทำการทดลองเป็นไปตามตารางที่แผนวางเอาไว้แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการทดลองแต่ว่าถูกบีบด้วยไทม์ไลน์ที่แบบเฮ้ยสงครามมาแล้วนะอะไรประมาณนี้แสดงว่าทำโปรเจกต์เฮราในการทดลองชัวร์ๆซึ่งตรงนี้เอ๊ะมีแล้วป่ะอ๋อนี่ขออีเมลดีกว่าปุ๊บปึ๊บมีมาข้างล่างเพราะว่าเลือดเรามันเหลือน้อยแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงปุ๊บอุ๊ยโดนพิษต้องระวังเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยแล้วจริงๆอันนี้ก็ปลดล็อกประตูเปิดออกแล้วทีนี้ก็เติมจริงๆก็เติมเลือดได้แหละทำไมเราไม่เติมนะเติมเลือดซะหน่อยละกันแล้วตรงนี้เฮ้ยมีบางอย่างทุกคนเห็นช่องรูแบบเนี้ยก็อย่าลืมเข้ามาด้วยตรงนี้มีอะไรอะแหวนสร้อยเอ้ยดูซิว่าของดีหรือเปล่าเมื่อเทียบแล้วตัวสร้อยที่เราใส่อยู่เนี่ยมันเพิ่มเลือด 12% อันนี้เพิ่มแต่สร้อยที่ได้มาใหม่เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีดาเมจ 12% ด้วยอุ๊ยก็ดีนะ
แล้วส่วนแหวนอ๋อแหวนนี่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเลยเนี่ยที่ได้มาแล้วทั้งแหวนทั้งสร้อยอ่ะแล้วเราใส่เลยละกันนะดังนั้นที่เหลือคือหลบให้ดีละกันตีแรงแล้วก็ต้องหลบให้ดีด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่คือไม่ค่อยหลบเฮ้ยหลบก่อนมีตัวใหญ่อยู่เห็นไหมเห็นตัวใหญ่ใช่ไหมทุกคนหลบเฮ้ยหลบโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนพิษเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาละทีนี้ก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆจ้าเอ๋ฮัลโหลไม่มีเฮ้ยนี่อันนี้พี่จะยิงมาแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยปืนก็โอ้ย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 ผมไม่ทันอ่ะตัวเต็มๆเลยเต็มเหนียวเต็มๆแล้วก็ยิงว้าวนี่ถ้าปืนก็เฮ้ยหลบไม่โดนอันนี้ได้เป็นหอกนะหอกนี้ของโปรดมากอ่ะหลบก่อนเฮ้ยยิงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบไปมันมีตัวหอกอยู่หอกมันจะเป็นสกิล LE นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมอนสเตอร์มันเกิดใหม่ด้วยนะเวลาแบบเราย้ายไปออกเกมก็เกิดมาใหม่ได้ด้วยนะซึ่งมันจะเหมาะมากสำหรับคนสายฟาร์มอะไรเงี้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงก่อนเอ้ยต้องยิงตัวปืนก่อนเราจะเน้นในส่วนของตัวปืนเอ้ยปุ๊บไปอ้าวมีปืนกดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยหลบอ่ะล่วงแล้วก็ยังไงนี่เอ้ยหลบมาทีนึงเอาละเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก่อนซ้ายมีอะไรไหมมีพิษเฮ้ยเห็นตัวอะไรซ่อนอยู่เห็นนะฉันเห็นฉันรู้ฉันเห็นโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะมีตัวใหญ่อยู่ตรงนี้จริงด้วยมาเฮ้ยแล้วก็หลบอุ้ยโอ้ยเจ็บนี่เรียบร้อยแต่ตัวเล็กมาแล้วเราก็ไปเราเลือกกันสักเล็กน้อยไปกันเรื่อยๆเอ๊ข้างล่างนี้มันคืออะไรนะโอ้ถ้ากระโดดไม่ถึงก็คือยาวๆเห็นตัวอะไรยิงมาเห็นนะมานั่นยิงปืนก่อนหรอกนี่สักทีหนึ่งเฮ้ยปืนกดอยู่นี่เฮ้ยหลบอุ้ยโอ้โหด้านหลังหลบก่อนได้เปรียบทีนี้เห็นหอกฮัลโหลเฮ้ยปุ๊บโอเคมาแล้วเราก็ไปเรื่อยๆตัวนี้ตัวที่ขึ้นกุญแจเนี่ยโอ้โหมันคือต้องตีก่อนอ่ะห้องถึงจะเปิดแล้วก็มันก็ตีแรงด้วยเช่นกันนี่ไงประตูเปิดแล้วทีนี้อ้าวเฮ้ยหลบก่อนยิงโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้ยมันมาเยอะมากนี่เก็บของอะไรให้เรียบร้อยเมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นสวิตช์หรอเฮ้ยหลบนี่ไงแล้วก็เปิดประตูสิโอเคน่าจะไปทางด้านขวาได้ยาวๆแล้วล่ะทางนี้ก็ควรจะต้องปลอดภัยสักนิดนึงหรือเปล่าไม่อย่ายิงพิษมาแบบนี้สิขอลงหน่อยนะเฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยนี่จะงับเหรอไม่ให้อ๋อเราไปขี้งกด้วยไงเราเก็บของอะไรเรียบร้อยแวบตรงนี้นี่ยิงทีนึงไปแล้วก็ปึ๊บนี่เรียบร้อยพยายามกว่าอะไรเรียบร้อยก่อนเพราะว่าจะพยายามรักษาเลือดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้มีอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีไปดีกว่าน่าจะไปฉากต่อไปละมั้งใช่ไหมได
ตาเอ๋อามีวาร์ปด้วยไปฉากต่อไปอ่ะเราก็จะไปเก็บของหรือขายของอะไรก่อนก็ทำได้นะฮะเพื่อช่วยให้การเล่นเกมมันง่ายขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราฉันว่าฉันต้องป้องกันตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าสถานที่ใต้ดินแห่งนี้เนี่ยมันมีระบบป้องกันเต็มไปหมดระบบป้องกันเต็มไปหมดหรออืมมันยังเงียบๆอยู่แต่เราก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ก็คงต้องนี่อ่ะนี่ทีนึงโอ๊ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหลบ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 อันนี้ค่อยๆไปเปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เลยปืนกลมันจะมีทั้งหมด5นัดมาจริงทีเดียวป้อง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 ทีนี้อืมตรงนี้ไม่มีอะไรค่อยๆลงไปมาลงไม่มีอ๋อตรงนี้ก็ยาวๆแล้วนี่จะยิงเหรอจะยิงเหรอยิงโอ้ย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 จะลงจะลงมันก็ขึ้นขึ้นลงลงให้เฉยเลยเติมเลือดก่อนเติมเลือดให้หนักนิดนึงอันนี้อะเฮ้ยหลบนี่ทีหนึ่งแฝบแฝบนี่โอ้ยไปละไปละยึบแฝบหลบมาสายหลบขวานิดนึงเมื่อกี้คือแบบไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะคือแบบพยายามจะลงแล้วมันเหมือนไปกระโดดเกาะแล้วก็จัดการปืนก่อนแหวกเฮ้ยปืนกดอุ้ยมันเริ่มตีแรงขึ้นแล้วนะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆอ่ะเห็นไหมแป๊บๆเดียวเลือดจะหมดแล้วอ่ะต้องค่อยๆมีสติมากๆเลยเราก็ลงมาแล้วงี้ถ้าเอ๋โอ้ยโอ้ยนี่ยิงทีหนึ่งตบก่อนเอ้ยโอ้ยเจ็บเลยเจ็บนะน่าจะไม่รอดอีกสักแป๊บหนึ่งอะไม่น่าจะรอดแล้วเราต้องตั้งสติกันสักนิดนึงแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอะมีโน้ตให้อ่านหรอไหนขออ่านหน่อยสิอันนี้เป็นรายงานทางทหารหน้าที่1นั่นเองรหัสฉุกเฉินสีแดงถูกรหัสนี้ถูกส่งโดยน่าจะเป็นแบบพวกนายทหาร1คนนี่แหละแล้วสาเหตุที่ตัวฐานนี้เนี่ยส่งมาคือมีสินทรัพย์บางอย่างที่หลุดออกไปแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดนั่นเองนะฮะด้วยประมาณ 2,100 ชั่วโมงเมื่อคืนนี้เนี่ยเราบรรดาผู้เราบรรทากาศที่ทำหน้าที่เนี่ยเป็นพยาที่เป็นพยานเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์ตัวนี้ซึ่งชื่อของมันคือโปรเจกต์เฮราได้ถูกโจมตีได้ทำการโจมตีที่กำแพงเหล็กในเขตจัดการของมันแล้วตอนนี้เนี่ยกาดที่มี6แขนเนี่ยก็ประจำอยู่ข้างนอกเขตจัดการตัวโคดเนี่ยมันคือตัวเฮราตัวเนี้ยตลอดเวลาแล้วเขาก็ต้องกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในช่วงที่เขาต้องทำงาน8ชั่วโมงอ่ะเพื่อหมุนเวียนการเปลี่ยนหน้าที่ในขณะเดียวกันเองอ่ะหมายเลข3128เนี่ยก็ถูกเรียกตัวด่วนจากห้องแลบทีมแล้วก็จากอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์สื่อสารอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยจะต้องใช้ตัวกองทัพที่แบบเหมือนควบคุมปราสาทของมันอ่ะอันเนี้ยไอตัว transcuration อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพวกยากล่อมประสาทเกี่ยวกับพวกกล่อมประสาทยากล่อมประสาทอะไรพวกนี้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวหมายเรียกที่มาเนี่ยก็ส่งเรียกมาสั้นๆว่าตัวโปรเจกต์เฮล่านี้เนี่ยมันได้หลุดออกจากกำแพงกักกันแล้วแล้วก็นายทหารที่หมายเลข8113เนี่ยก็ถูกฝังไปในดินตรงที่แบบกำแพงเหล็กเนี่ยมันพังลงมาแล้วก็ในฐานหน่วยอื่นๆเนี่ยก็พยายามยิงตัวเฮรานะแต่ว่าแน่นอนมันทนทานต่อการโจมตีแล้วก็ตัวโปรเจกต์เฮรานเนี่ยก็ได้โจมตีกองกำลังพวกนั้นกลับมาแล้วก็ก่อนที่จะบินหนีออกไปแล้วก็ในทหารที่รายงานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นี้ได้แสดงว่าโปรเจกต์เฮราเนี่ยได้หนีไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าหนีไปไหนนะซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องไปดูกันต่อว่าโอ๊ยต่อว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้รักษาชีวิตยิงชีพก่อนว่าเฮล่าเนี่ยเขาหนีไปไหนนะฮะนี่ยิงแล้วก็หลบเฮ้ยตัวนี้มันจะตีแรงต้องหลบนิดนึงแวบโอเคเรียบร้อยสำเร็จแล้วอ้าวประตูปิดแสดงว่าต้องไปประตูนู้นไปเปิดสวิตช์ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปก่อนนะนี่เราก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ยิง
เออปืนกดอุ้ยปืนกดต้องระวังให้ดีๆยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วก็เปิดประตูตรงนี้นี่ไงประตูเปิดแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเรากลับไปกันต่อนี้ประตูเปิดจะมีอะไรหรือเปล่ามีต้องระวังเลือดก็มีอยู่แค่นี้เฮ้ยหลบโอ้ยโอ้ขึ้นไปผิดจังหวะนิดนึงแล้วก็ยิงปิกอัพตัวอาวุธขึ้นมาแล้วก็เติมเลือดเอ๊รอบนี้เสียเลือดอย่างเยอะมากเลยนี่อะไรอ่ะเอาล่ะคงซ่อนตัวจากฉันได้ไม่นานหรอกนะอันนี้อะไรอ่ะแวบคุณได้รับสกิลโนวาเมื่อคุณปลดปล่อยสกิลนี้เนี่ยมันจะปล่อยพลังโจมตีที่รุนแรงเป็นระยะค่อนข้างเป็นระยะทางของมันอ่ะซึ่งการโจมตีเนี่ยจะถูกรีชาร์จโดยโจมตีระยะใกล้กับระยะไกลเหมือนเดิมแล้วเครื่องนี้คือเครื่องอ๋อมันให้เปลี่ยนสกิลได้โอเคคือถ้าอยากจะเปลี่ยนสกิลก็คือมาเปลี่ยนสกิลตรงนี้แต่ว่านี่ไงถ้าอยากจะใช้โนวาก็คือมาเปลี่ยนสกิลตรงนี้แอนอะไรประมาณนี้ทำนองนี้แหละโอเคได้เลยทีนี้นี่ไงตัวสัญญาณไฟมันก็จะน่าจะได้ภารกิจใหม่มาให้ทำแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูซิได้สกิลใหม่ๆมาเราก็ต้องใช้ซะหน่อยชุดนี้ก็แรงนะแรงอยู่แรงโยเฮ้ยลบหลบนี่ตีทีหนึ่งเมื่อกี้ด้านซ้ายเห็นอะไรแบบเว็บเอ้ามีวาร์ปหรอเย้วาร์ปแล้วมันเหมือนมันเติมเลือดอะไรอัตโนมัตินะฮะก็ถ้าใครเลือดหมดก็มาเติมตรงนี้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเลือดมันเต็มให้อ่ะเออไม่น่าพูดถึงเลยนี่โอ๊ยนี่ทีหนึ่งไปเลยนะทุบก็เอ้ยโห my god นี่ระเบิดทีนึงนี่ทุบโอ้ยโอ้โหโอ้ยเจ็บเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเต็มเลยโดนเต็มเลยเดี๋ยวนะมันมีประตูให้ไปเอ้ยหลบโอเคนั่นมาเอ้ยไม่ทันนี่ยังไงนี่ทีนึงไม่ต้องเลยนะเฮ้ยชุบวัดชุบชวบชวบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางขวาแป๊บนึงขวามันน่าจะเร็วกว่าป่ะหรือไปเองปืนก็ปืนกดหลบทันนะเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมโอ้โหฮึบชึบแล้วก็ยิงปืนกดยิงมาเฮ้ยนี่ทีหนึ่งแวบอุ้ยตัวเล็กเจ้าตัวเล็กแต่มันก็ไม่ปานีเราสักเท่าไหร่แต่อีตัวเนี้ยเอาอีกแหละไอตัวปล่อยพิษเนี้ยชึบโอเคไปฮึบโอ้เจ็บมากนี่ทีหนึ่งนี่เอ้ยหลบแวบแล้วก็ทำการเปิดอ๋อเจอแล้วตรงนี้นี่เองมันเหมือนมันจะมีทางไปแต่ว่ามันยังติดอยู่อ่ะโอเคได้อันนี้คือสังเกตนะแสดงว่าเมื่อกี้เลือดมันเต็มพออะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่เลือดไม่เต็มโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจทางด้านซ้ายบนต่อตรงนี้ที่เรามาเราก็ต้องมาสำรวจกันนิดนึงตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งพ่นคิดปล่อยเจ็บเลยนี่เป็นไงโดนมันพ่นพิษทีเดียวก็ไปค่อยๆไต่ไปนะเลือดมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดยิงอ่ะยิงไม่โดนกระสุนหมดชีวิตโอ้ยโอ้โห
ผิดทางนั้นผิดทางนั้นนี่เอาเข้าไปเติมเลือดก่อนมาโอเคเฮ้ยนี่ชึบหลบได้ของเพียบเลยยิงประมาณนั้นยิงมาไงเฮ้ยอุ๊ยโดนเต็มๆอุ๊ยอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นนะยิงเข้าไปฮึบโอเคโอ๊ยปืนกดโอ๊ยโดนเต็มๆโอ้โหโอ้ my god เลือดพวบเลยเมื่อกี้เหมือนโดนอะไรสักอย่างนึงอะคล้ายระเบิดอะนี่แล้วก็ฮึบตกมาฮะโอเคหลบก้มนี่ฮึ้ยอันนั้นเนี่ยนี่เนี่ยว่าไงเฮ้ยอ๋อตัวนี้มันจะงับแรงด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ไปไม่ได้เพราะว่ากระสุนหมดโอ้ยเจ็บมากเฮ้ยหลบนี่แล้วก็โอ้ยผิดเจ็บมากนี่อ่ะยิงไปทีนึงอึ้งเปิดประตูควันหายไปแล้วแสดงว่าเหลืออีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องไปกันนะฮะแต่ก่อนนี้ชีวิตเลือดเราลดพวบๆเลยแล้วกลับไปขายของก่อนอ่ะไหนๆก็กลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูภารกิจกันต่ออันนี้ก็เห็นไหมเราได้ไอเสาไฟมาแล้วใช่ปะก็ภารกิจก็เพิ่มมาซึ่งอันนี้เป็นกาเลตมันแปลว่าถุงมืออ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนว่าเอาไว้ทำอะไรนะฮะขอเสียเวลานิดนึงอันนี้ให้กำจัดศัตรูเหรอใช่ไหมโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันเยอะมากเลยนี่ไงเนี่ยพอเราตีใช่ไหมตีมอนสเตอร์เนี่ยก็จะได้บวกหนึ่งมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่เห็นไหมของเพียบเลยของตกเยอะด้วยแต่เลือดกัดกรุณาดูเลือดด้วยกรุณาดูเลือดด้วยโอ้เห็นไหมศัตรูมันจะเยอะมากนี่อ่ะเนี่ยมันจะตกของเยอะเห็นปะสังเกตดีๆช่วยครับโอเคธนูนี่ปืนกลตีเข้าไปแล้วก็ตีอีกโอเคนี่ไงของเพียบเก็บของอะไรให้เรียบร้อยส่วนเรื่องเวลานั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเถอะนี่ไงช่วยครับแล้วก็ติอุ๊ยชุบนี่แล้วก็ค่อยไปโอเคนี่ทีหนึ่งแวบโอ้โหเฮ้ยลบโอ้ไม่ทันได้เวลามาอีกเพิ่มนี่ทีหนึ่งชุบว้าวตัวฟ้าต้องระวังลบยิงโอ้ยนี่ไงเห็นไหมตัวเต็มแล้วก็ชึบตัวนี้มันจะขวนแรงต้องระวังเฮ้ยหลบให้ทันหลบให้ไวแล้วก็หลบแบบนี้เหลือ32ตัวตามด้านบนฮะเราก็ค่อยๆไปอาจจะไม่ทันด้วยมั้งเนี่ยเฮ้ยหลบก่อนแล้วก็มีทีเหลืองอุ้ยโดนไฟเต็มๆขอเก็บแป๊บนึงคือได้บอกว่า1วิก็มีค่าอย่าพลาดแม้แต่นิดเดียวช่วยครับเฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยลบแล้วก็เก็บแล้วก็ช่วยครับยังไม่หมดนะอุ้ย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 ใจเย็นเฮ้ยลบแล้วก็ยิงมาว่าไงโอ้ยเจ็บมากก็เฮ้ยหลบไปแวบนี่ค่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยปืนกดโหเกือบไปแล้วล่วงนี่แวบอ่อยทันไหมเหลืออีก16ตัวเท่านั้น16ตัวกับอีก21วิโอ้ต้องยิงต้องปะทะแล้วล่ะ
อยากได้สัก5วิคืนมานิดนึงได้ไหมไป let's go อันเนี้ยคือจุดวาร์ปจุดสุดท้ายที่แบบเหมือนถ้าเราทำภารกิจเสร็จก็มาตรงนี้ได้แต่ว่ามีมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยอีกเยอะเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามาให้ดูแล้วกันว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับการทำภารกิจไซเควสเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านเปล่าไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าได้เงินมาแล้วก็ได้เม็ดสีฟ้ามาอัพสกิลด้วยนี่ก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยสำหรับคนที่จะมาฟาร์มนะฮะทีนี้มันจะเหลือตรงนี้ตรงสุดท้ายนะฮะแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปด้านล่างสุดนี้แหละโอเคเราก็ไปกันดีกว่าซึ่งมอนสเตอร์มันเกิดกันมาอีกแล้วโอ้โหเต็มๆเลยทีนึงอย่าพึ่งใจเย็นแค่วาร์ปกลับไปแป๊บเดียวเองโอ๊ยหนืดหนืดมากค่อยเดินฉันเห็นนะเห็นอยู่ซ่อนอยู่หลังฉากเนี่ยเมื่อตะกี้อันไหนนี่นี่เฮ้ยอุ๊ยมันขวนแรงไอ้ตัวนี้ขวนแรงต้องระวังระวังอย่างยิ่งแควบแควบอนุอ่ะผีไม่โดนนี่แควบฮึบโอเควันแควบแควบโอ้ยโอ้ยล่วง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 มีสตินิดนึงฮึบก็ตีมาติลบ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 ซ้ายลบขวาลบขวาลบซ้ายนี่เอ้ยไม่โดนแต่ล่วงอีกแล้วแป๊บโอเคแล้วก็ค่อยๆไปว้าวเอ๊ะแช๊บหลบมีโอ้มีสกิลใหม่หรออะโอ๊ย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 นี่ทีหนึ่งแล้วก็นี่เดี๋ยวนะถ้าอีแบบเนี้ยว่าแล้วเชียมันมีตัวใหญ่อยู่หลบก่อนเฮ้ยไอตัวใหญ่เนี้ยตัวอันตรายแล้วก็ยิงเข้าไปชอบใช้ธนูมากกว่านะธนูมันดูแบบสะใจดีอะแล้วก็ยิงแบบนี้แหละแล้วจะหนีไปไหนลืมไปมันต้องกระโดดขึ้นอ่ะเฮ้ยยิงโอ๊ย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 เจ็บ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 อ๋อแน่ๆหลบไปละนี่ทีหนึ่งแล้วก็เปิดประตูฮัลโหลนี่ไงครบแล้วเราก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าอ่ะไปกันเถอะป่ะเราเติมเลือดอะไรเสร็จแล้วอันนี้ก็น่าจะได้ไอ้สกิลฝั่งขวาที่เป็นสายเลือดอ่ะนี่ไงน่าจะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราตรงไปซ้ายยาวๆแน่ยังจะมีพิษอีกนี่ทีหนึ่งโอ้โหเฮ้ยคืออย่ายิงหลบนี่หลบป่ะอย่าเพิ่งตีนะขอร้องนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนมีอะไรไหมมีไหมนะไม่มีแล้วแล้วก็เฮ้ยโอ้โหโอ้คุณพี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะนี่หลบก่อนนี่ทีนึงเฮ้ยหลบซ้ายหลบขวายิงเข้าไปหลบแล้วก็เจ้าลูกสมุนเจ้าตัวเล็กมันมาแล้วอ้าวว่าไงแล้วก็ชึบนี่แล้วก็นี่ไงของเพียบข้าขอเก็บของหน่อยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพวกของที่เก็บได้ตามมอนสเตอร์อ่ะถ้าใครแบบเจออาวุธที่ใช่แล้วอ่ะก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปเล่นสไตล์แต่ละคนละกันซึ่งอันเนี้ยเราชอบธนูไปแล้วล่ะแวบตีเข้าไปอุ้ย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 เจ้าตัวใหญ่เจ้าตัวใหญ่แวบแล้วก็ตีเข้าไปตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมะโอเคเพราะว่าตรงช่องรูเล็กๆเราไปมาแล้วทีนี้ขึ้นแบบนี้ชึบโอ้ยโอ้โหเกือบไปนี่เดี๋ยวติดพิษอีกแล้วแวบโอ้โหยาว
ติดพิษยาวๆสติมีสตินิดนึงอันนี้เจ้าตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยลบก่อนโอ้โหแต่ลูกมันเยอะมากมากเป็นแบบอ๋อมันมีตัวใหญ่2ตัวทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเฮ้ยหลบโอเคโอ้โหคุณพี่ยิงไม่ปราณีเลยนี่อ่ะแวบโอเคกระโดดไปถึงทุบ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 ไปทุบโอ๊ยเฮ้ยนี่ทีนึงแล้วก็หลบว่าต้องหลบแล้วล่ะเพราะว่าเราจะเอาหน้าถ่ายอย่างเดียวไม่ได้นะอันนี้ก็เตือนด้วยเตือนตัวเองเนี่ยแหละว่าอย่าเอาหน้าไปถ่ายชั่วแอบเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องจบสิ่งนี้ล่ะเพราะสิ่งทำอะไรนะหนึ่งเขาเรียกว่ากำจัดหนึ่งเพื่อสำหรับทุกคนเดี๋ยวหมายความว่ายังไงมีวาร์ปอยู่ตรงนี้แล้วประตูเปิดอย่างนี้โอ้อุ๊ยโปรเจกต์เฮราโปรเจกต์เฮราตัวเป็นๆ เลยนะเนี่ยโอ๊ยมันกัดให้ด้วยเหรอเงียบหลบนี่เฮ้ยหลบไปไหนเราด้วยเฮ้ยทุบเหรอโอ๊ยมันจะทำอะไรอ๋อมีก้อนหินหล่นมาหลบดีๆแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายจะบินไปไหนมานี่จะไปไหนเฮ้ยโอ้ขู่งั้นเหรอกัดโอ้ยมันกัดแรงอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไปไหนเฮ้ยโอ้ยนี่ทีหนึ่งนี่อักไปนะอ๋อมันจะโอเคชแวบเฮ้ยอ้าวไม่โดนทุบนี้มันจะกระโดดลงมาก็ก้อนหินจะหล่นมาทุบเราโอ้ยโหเฮ้ยลบบินขึ้นแล้วก็ตีอย่างนี้ทีนี้มันจะแบบนี้โอเคแล้วก็เฮ้ยไม่ทันเลือดโอเคไปไหนนี่อ้าวยิงไม่โดนนี่เหาะกลางอากาศงั้นหรออย่าคิดว่าเจ้าบินได้คนเดียวซีโปรเจกต์เฮราไปโอ้ยโอ้โหพัดแรงมากมาไปไหนโอ้โอ้มันจะทำอะไรเราอ๋อนี่อุ้ยมันมาแล้วยิงโอ้ยยังไงโอ้ยโดนหัวเมื่อกี้เจ็บนะนี่ทีหนึ่งเงิบสิเงิบป่ะเราก็เก็บของอันนี้เป็นขนนกอ่ะให้กด B ขณะรอยอยู่กลางกาคุณจะแดชได้อ้าวไหนนะเอาไม่ใช่อ๋อนี่ไงสกิลใหม่อะได้แล้วโอเคโปรเจกต์เฮราบ๊ายบายเราเจอตัวเป็นๆแล้วเอาล่ะเป้าหมายแรกกำจัดลงไปแล้วก็ต้องมีเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆอันนี้อะไรอะไม่มีทีนี้เอ๊ะแวบๆเมื่อกี้ชวบขออ่านหน่อยสิอันนี้เป็นไดอารี่หน้าที่1 นะฮะฉันไม่รู้ว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มลืมไอ้ตัวมาร์คคือตัวที่ขีดเขียนบนกำแพงนับวันไปแล้วแล้วฉันก็เริ่มลืมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือว่าฉันจำได้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้หรอกแต่พวกเขาเนี่ยไม่เคยเรียกชื่อฉันเลยฉันไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวฉันอีกต่อไปฉันไม่รู้สึกว่าฉันกลายเป็นมนุษย์ไปแล้วฉันเหมือนกับว่าฉันได้จากที่นี่ไปแล้วคือบินจากนี่ไปแล้วไดอารี่นี้เป็นของใครเออเป็นของใครหรือจะบอกว่าเป็นของโปรเจกต์เฮราหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันก่อนไม่แน่ใจจริง
อันนี้ In the Night Conyard นั่นเองซึ่งมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องขอพักก่อนละกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีพูดถึงโปรเจกต์เฮรามีพูดถึงการทดลองอะไรบางอย่างเพื่อใครเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือว่าเป็นแบบสิ่งที่ใช้ในการต่อสู้สงครามได้เดี๋ยวเราต้องไปดูต่อว่ามันมีอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ